ขอพระแม่ธรณีช่วยเปิดทางช่วยเปิดทางขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างขอให้ความจริงจงปรากฏขอให้ความจริงจงปรากฏโดยพุทธานุภาพสมานุภาพสังฆานุภาพขอให้ความจริงจงปรากฏถ้ารถยนต์ของครูจอมทรัพย์เนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเลยนะครับแล้วก็โชคดีมากซึ่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆมาเลยเราก็เอามาพิสูจน์ให้ผู้ชำนาญการทั้งหมดนะครับที่เราหาได้เนี่ยมาพิสูจน์ซะว่าคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงไม่มีรอยชนอย่างรุนแรงมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องของป้ายทะเบียนแผ่นป้ายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของจริงและเป็นแผ่นเดียวกับที่พนักงานสอบสวนส่งตรวจสอบเมื่อ12ปีก่อนเพราะป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นยังเป็นป้ายทะเบียนเดียวกันอยู่ป้ายเดิมป้ายเดิมอยู่เพราะว่ามันจะมีหมายเลขประจำป้ายทะเบียนมีตราของขนส่งนี่ขนส่งเขารับรองแล้วเวลาเดียวกันเราก็ยังทำภาพเชิงซ้อนนะน็อตของป้ายทะเบียนปัจจุบันกับที่ตำรวจเคยถ่ายไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็รูเดียวกันนะครับรูเดียวกันแล้วป้ายหน้าป้ายหลังก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนกันได้เพราะรูน็อตไม่ตรงกันไปตรวจสอบอีกว่ามีการชนอย่างแรงที่ป้ายทะเบียนไหมนะครับที่สถานศึกษาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็เห็นว่าไม่มีการชนอย่างรุนแรงมาผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยาเบิกความว่าทะเบียนรถด้านหน้าของครูไม่เคยถูกกระทบอย่างรุนแรงเพราะเชียร์ไลน์ในเนื้อโลหะไม่เปลี่ยนรูปแต่ไม่ขอยืนยันต่อศาลว่ารถคันนี้ไม่เคยเฉี่ยวชนมันจะคงรูปแบบเดิมใช่ครับนี่หมายถึงทะเบียนหน้าทะเบียนหน้าค่ะครับแต่ว่าทะเบียนหลังเนี่ยที่มันมีร่องรอยครับซึ่งอาจารย์ก็มองว่ามันไม่ใช่รอยใหญ่โตมันไม่แบบคือจะชนคนจักรยานแล้วเสียรูปแบบนั้นนะมันไม่ใช่แล้วเพราะมันเป็นระเบียบมากคุณเห็นแล้วรอยพับเนี่ยมันเป็นระเบียบเป็นเส้นตรงเลยนะถ้ามันผ่านการเฉี่ยวชนมาจริงเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบหรอกมันจะบี้บุบยับเสียรูปอ่ะคือเอาไปใช้ต่อไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดมันผ่านการเฉี่ยวชนมาถ้าผ่านการเฉี่ยวชนมานะมันจะมีร่องรอยเกิดขึ้นคือถ้าเป็นการเฉี่ยวชนแบบนั้นเนี่ยแผ่นป้ายทะเบียนมันไม่ทันคงสภาพอยู่มันไม่ได้มีร่องรอยใช่ใช่ใช่ไม่ได้ถูกดัดแปลงด้วยใช่ไม่ได้ถูกดัดแปลงถ้ามีชนมันแลกสีแบบนั้นเนี่ยมันต้องทิ้งร่องรอยไว้ในที่เป็นผมหมายถึงเนี่ยไอการบิดเบี้ยวเสียรูปอ่ะมันก็ต้องมีงอมีอะไรบ้างแหละขนาดนั้นน่ะมันไม่มีเลยไงไม่น่าเป็นไปได้อ่ะดูนี่ใครจะชนมาอีกเรื่องนะแต่ว่าไอรถคันนี้มันไม่น่าจะใช่อ่ะไม่มีรอยดัดไม่มีรอยอะไรเลยเป็นเรื่องแปลกมากมันมายังไงถือว่าสวยครับไปถึงป้ายหน้านะใช่ป้ายหลังนะใช่ป้ายหน้าเนี่ยถือว่าสวยงามสวยงามฮะคือถ้าเกิดเป็นเหมือนป้ายหลังเนี่ยเราจะหน้ากังวลอย่างนี้แต่ประเดี๋ยวเนี่ยมันราบเรียบไม่มีอะไรเลยมันจะลึกพอสมควรประเด็นนี้มีความพยายามหักล้างจากทางอัยการว่ารถของครูจอมทรัพย์เคยมีการแจ้งขอทะเบียนใหม่แทนทะเบียนเก่าที่สูญหายซึ่งเดิมรถคันนี้เป็นทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย0056ตามเล่มรถแต่ในวันที่29สิงหาคม2546มีการยื่นขอทะเบียนรถอันใหม่ซึ่งในช่วงนั้นทางกรมขนส่งทางบกได้ยกเลิกเลข00ตัวหน้าครูจอมทรัพย์จึงได้เลขทะเบียนใหม่เป็นบ่อใบไม้คอควาย56อันปัจจุบันแต่อัยการมีข้อหักล้างที่น่าสนใจคือการยื่นขอเปลี่ยนทะเบียนรถครั้งนั้นแจ้งว่าแทนอันที่สูญหายมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าทะเบียนรถอาจหายไปเพียง1อันแต่แจ้งขอใหม่2อันจึงอาจเก็บของเดิมไว้ไม่ได้ส่งคืนซึ่งถ้าเก็บของเดิมไว้ก็มีความเป็นไปได้ว่าทะเบียนรถอาจถูกเปลี่ยนก่อนที่รถจะถูกตำรวจยึดมาตรวจสอบทะเบียนรถของครูจอมทรัพย์ซึ่งวิทยาการจังหวัดนครพนมระบุว่าเป็นจุดชนกระทบไม่มีรอยบุบหรือบิดเบี้ยวเป็นเพราะไม่เคยถูกชนหรือ
มีการเปลี่ยนทะเบียนกันแน่